แล้วค่ะส่วนเรื่องของการประชุมสภาเมื่อคืนที่ผ่านมากว่าจะปิดสภาได้ตีสองกว่าน้องอาร์ตได้ดูไหมคะไม่ได้ดูครับแต่ว่าได้ติดตามชมภาพข่าวเหมือนกันเห็นว่ามีความวุ่นวายวุ่นวายเอ๊ะเราก็งงว่าเขาวุ่นวายอะไรกันยาวนานจะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการทำงานของคณะรัฐมนตรีคนนี้ทำดีไม่ดียังไงเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออย่างไรแต่ปรากฏว่าอภิปรายไปอภิปรายไปมาก็มีแต่การเห่าหอนแล้วก็เฉียงกันใช่ไหมครับพี่น้องแล้วเรื่องประเด็นสำคัญก็เป็นเรื่องของคนสองสัญชาตินะเฉียงกันไปบอกว่าคนหนึ่งเป็นผู้นำฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติอังกฤษด้วยอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามจะเหน็บแนมกลับไปแล้วไอ้ผู้นำฝ่ายคุณที่ตัวไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็ถือสัญชาติมอนเตเนโกรใช่ไหมครับสรุปว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างคนอังกฤษกับคนมอนเตเนโกรหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะฮะความจริงประเด็นนี้ก็ไม่น่าจะถือเป็นเรื่องสำคัญอะไรเลยแต่ว่าทางด้านของพรรคเพื่อไทยเขาพยายามจะจับจุดนี้พยายามจะกล่าวหาว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยมีสัญชาติอังกฤษด้วยนะจตุพรนี่หน้าตาเหมือนภูมิใจมากเวลาที่ออกมาพูดเนี่ยนะตาถลึงถมึงถึงท่านนายกตกลงเนี่ยท่านมีสัญชาติอังกฤษใช่ไหมได้สละสัญชาติอังกฤษหรือยังและฝ่ายทางด้านของนายกไทยเราก็มีองคลักษ์ออกมาพิทักษ์เป็นทิวแถวนะพิทักษ์ไปพิทักษ์มาอย่างที่เมื่อสักครู่คุณโก้บอกว่ามีการปล่อยคำพลุสวาทออกมาเยอะมีการด่ากันว่าเป็นกระบือก็ดีนะฮะมันช่างน่าภูมิใจเหลือเกินกับสภาของเรามีการเหน็บแนมมีเสียงออกมาตลอดเลยนะมีองคลักษณ์นี่คุณประมวลเอ็มเปียสสชลบุรีพรรคประชาธิปัตย์เขาก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็มีการด่าคำว่ากระบือมาจากฝั่งพรรคเพื่อไทยด้วยนะน่าภูมิใจมากนะครับเรื่องของสองสัญชาตินี้ก็เลยร้อนถึงแม่นมใช่รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเขาก็เลยต้องออกมาแก้ต่างให้กับนายกรัฐมนตรีนะคะว่าไม่ได้เป็นบุคคลสองสัญชาติแล้วก็มีคนไทยอีกเป็นจำนวนมากที่มีลักษณะเดียวกับนายกรัฐมนตรีค่ะและบอกว่านายกนั้นอยู่ประเทศไทยมา30กว่าปีมีหลักฐานชัดเจนแสดงว่าเป็นคนไทยและเมื่อจะเดินทางไปยังอังกฤษก็ต้องขอวีซ่าแสดงว่าไม่ได้ถือสัญชาติอังกฤษนอกจากนี้นะคะนายสุเทพยังตอบโต้ฝ่ายค้านว่าสอบตกในการอภิปรายครั้งนี้ค่ะเพราะว่าพูดนอกประเด็นสร้างความสับสนให้กับประชาชนโดยแทนที่จะไปอภิปรายผลงานของประชาชนกลับไปพูดเรื่องของสัญชาตินายกรัฐมนตรีเพื่อหวังลดความน่าเชื่อถือลงและหวังว่าจะให้นายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนั้นนำไปเป็นหลักฐานยื่นฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศแต่รองนายกสุเทพบอกว่าไม่น่าจะมีผลค่ะไปฟังเสียงกันค่ะว่าเป็นมีคนไทยจำนวนมากครับเหมือนกับท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์คือคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศหรือไปศึกษาอยู่ในต่างประเทศในช่วงนั้นก็มีลูกที่ต่างประเทศพอ เรียนหนังสือจบหมดภารกิจสัญญากับการทำงานก็เดินทางกลับมาประเทศก็พาลูกกลับมาประเทศไทยลูกก็เติบโตขึ้นมาเป็นแบบคนไทยมีสัญชาติไทยนะครับแต่ว่าที่ต่างประเทศนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาได้สัญชาติโดยการเกิดมันก็มีเท่านั้นนะท่านนายกรัฐมนตรีมาอยู่ประเทศไทยตั้ง30ปีแล้วมั้งครับสงสัยแล้วก็ท่านก็ได้แสดงตัวเป็นคนไทยมาตลอดเอกสารหลักฐานทุกอย่างที่กรอกในแบบฟอร์มของราชการตั้งแต่เป็นนักศึกษาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจนมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็แสดงว่าเป็นคนไทยเวลาจะไปประเทศอังกฤษท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องขอวีซ่าถ้าท่านถือสัญชาติอังกฤษท่านจะต้องไปขอวีซ่าทำไมมันไม่ได้ก็ชัดเจนท่านนายกก็ยอมรับชัดเจนนี่ครับไม่ได้พูดผิดนะฮะเรื่องถือสองสัญชาติควรจะถามผิดท่านนายกไม่ได้ถือสองสัญชาติครับท่านนายกถือสัญชาติเดียวสัญชาติไทยการที่ท่านนายกยอมรับกลางสภาเป็นครั้งแรกว่าไม่เคยทำเรื่องสลักสัญชาติอังกฤษนะฮะหวังว่าจะเป็นการนำไปขยายผลนอกสภาต่อไอความตั้งใจเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยที่
ขาเอามาพูดจากันเนี่ยหวังผลที่จะให้สอดคล้องกับทนายความที่รับจ้างทำคดีอยู่ครับคือจะได้เอาหลักฐานหรือเอาเหตุการณ์ที่ขึ้นในสภาไปเป็นข้ออ้างว่าแท้ที่จริงแล้วท่านนายกรัฐมนตรีมีสัญชาติอังกฤษด้วยเพื่อที่จะได้หาเรื่องเอาคดีความที่เกิดที่ราชประสงค์ไปขึ้นศาลระหว่างประเทศศาลอาญาระหว่างประเทศกังวลไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นช่องให้เขาเอาไปขยายผลตรงนี้ได้ครับไม่กังวลฮะมันไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะว่ามันอยู่ตามข้อเท็จจริงเขากล่าวหาว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่สละสัญชาติอังกฤษมันไม่มีความจำเป็นต้องไปสละเพราะท่านไม่ถือสัญชาตินั้นอยู่แล้วเอ๊ะแม่นมออกมาแล้วนะลูกไม่ต้องกลัวนะลูกเรื่องอะไรก็ร้อนถึงแม่นมจะต้องกางปีกมาปกป้องตลอดเลยลูกเอ้ยนะครับความจริงไม่น่าจะเป็นเรื่องสลักสำคัญอะไรแต่ในสภาทางพรรคเพื่อไทยเขาก็ยืนยันว่าสำคัญบอกว่าชี้พรรคประชาธิปัตย์ล่ะไอตอนที่อภิปรายนายบรรหารเนี่ยว่ามีสัญชาติจีนเนี่ยนะบอกเตี่ยบรรหารเนี่ยเป็นจีนเป็นอะไรเนี่ยจนบรรหารยังงงเลยตัวเองเป็นไทยหรือจีนก็เลยเอามาบ้างว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าสุเทพก็บอกว่าคงจะหวังประเด็นนอกสภามากกว่าหวังให้นายทนายอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเอาไปศาลโลกเอาไปศาลคดีอาญาระหว่างประเทศนะครับแล้วจะยกระดับคดีขึ้นไปก็ไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์ตรงไหนนะว่าคุณอภิสิทธิ์มีสัญชาติอังกฤษด้วยแล้วมันจะไปยกระดับตรงไหนแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาในการปลุกระดมมวลชนของเสื้อแดงอีกรอบมากกว่าใช่คือคักกันมาแต่ว่าขอนิดนึงในการประชุมสภาเนี่ยมีการเอาพี่กระบือมาเนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคิดกันจริงๆคำว่าพี่คำว่ากระบือเนี่ยนะคะมีค่ามีความหมายมากกว่าที่จะใช้มาเป็นคำที่ด่ากันในสภาเพราะอย่างน้อยยังทำงานยังไถนายังปลูกข้าวให้เรากินได้แต่ในสภาเนี่ยมานั่งเถียงกันเอาเงินเดือนที่รับจากเงินภาษีเราเนี่ยได้อะไรบ้างดีไม่ดีกระบือยังมีประโยชน์กว่าใช่ไหมครับพี่น้องนะไถข้าวให้เรากินแต่ว่าในสภาบางทีเนี่ยกินข้าวที่เราไถออกมาใช่ไหมและบางทีก็กินน้ำมันปาล์มกินอะไรกันเพียบเลยใช่ไหมครับพี่น้องนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนนะที่ผมบอกว่าจะเป็นเรื่องในการจิตวิทยาในการปลุกระดมเสื้อแดงเนี่ยเขาก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีผมก็ได้ยินมาแล้วนะครับพวกเสื้อแดงเขายังจะไปปล่อยบอกว่าเห็นไหมคนอังกฤษสั่งฆ่าคนไทยว่าอย่างนั้นน่ะนะแล้วก็เห็นไหมทำไมนายกทักษิณถึงถูกกลั่นแกล้งถึงถูกบีบให้ออกจากประเทศอังกฤษที่ไปเนี่ยมันเป็นการร่วมมือกันเป็นอะไรคือไอ้นิยายต่างๆแต่งกันมาเพียบเลยครับพี่น้องนะฮะลงน้ำแข็งเนี่ยปั้นน้ำเป็นตัวเพียบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปลุกระดมรอบใหม่ของเขาด้วยเรื่องของสัญชาตินี้12มีนาเขาก็จะมาอีกแล้วเป็นอันว่าพี่น้องคนไทยไม่ต้องมีสงกรานต์กันอีกแล้วใช่ไหมครับพี่น้องนะฮะ52ก็แล้วนะ53ก็แล้วนะ54เอาอีกไหมพี่น้องไม่ต้องเล่นสงกรานต์สาดเลือดกันอีกว่างั้นนะฮะกังวลกันมากแล้วก็พอปล่อยเสื้อแดงปล่อยอะไรออกมาเนี่ยสุเทพเนี่ยก็ทำเป็นกังวลขึ้นมาทันทีโอ้โหแหมกังวลว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นมันจะฉายหนังซ้ำให้เราดูกันกี่รอบใช่ไหมครับพี่น้องอำนาจมีอยู่ในมือก็ไม่จัดการและคนที่มาปกป้องอธิปไตยก็จะจัดการให้ได้แต่พวกนั้นนี่ก็ปล่อยเพราะเขารู้ว่าถ้าปล่อยให้เราให้ข้อมูลข่าวสารต่อไปรัฐบาลเขาจะพังสลายและจะไม่สามารถกลับมาเป็นรัฐบาลได้อีกครั้งเลยใช่ไหมครับพี่น้องแต่ในขณะเดียวกันถ้าปล่อยเสื้อแดงให้มีต่อไปให้มีเสื้อแดงต่อไปคนก็บอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วสังคมเสื้อแดงออกมาอีกแล้วมีความรุนแรงมีถ้อยคำหยาบช้าออกมามีการใช้อาวุธมีการใช้อะไรต้องหาคนมาจัดการมันเป็นการหล่อเลี้ยงให้รัฐบาลสามารถอยู่ต่อไปได้ใช่ไหมครับพี่น้องคิดไปคิดมาก็คิดแต่ประโยชน์และที่นั่งของตัวเองนะครับ